ฉันยืนดูดยาอยู่ริมตาลิ่งแปลกใจจริงๆตำรวจไม่จับโอ๊ยฉันรู้สึกว่าฉันจะลอยได้โลโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังมาตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA 5เรียลไลฟ์กันอีกแล้วนะครับพบกับเจ้าจัสตินลอยแล้วจัสตินนายลอยแล้วไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเจ้าตีนะครับผมนะวันนี้ว่างจัดไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยว่าจะไปขับรถเล่นกับเจ้าตีสักนิดนึงนะครับผมพอดีว่าได้รถมาใหม่นะครับนี่น่าจะถูกใจเจ้าตีอยู่นะครับคันนี้นะคันนี้เป็น Honda อะไรไม่รู้จำไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นมังกี้หรือเปล่า 50cc นะครับคันนี้โคตรเฟี้ยวฟ้าว่ะทุกคนนะครับนะเป็นมอไซค์ขนาดเล็กนะครับเครื่อง 50cc เท่านั้นเองนะครับผมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะชื่อ Honda Monkey อะไรสักอย่างนึงนะครับเป็นมอไซค์คันเล็กๆนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาลองขับดูกันนะฮะนี่ไหนลองดูสิเป็นไงโอเคเสียงแบบ เสียงแบบไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับนะแต่ก็แรงอยู่นะครับเป็น 50cc นะครับผมนี่วิ่งกัน60ครับทุกคนเฮ้ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปหาเอเจ้าตีก่อนไม่รู้ตีตื่นหรือยังนะครับผมไปเดี๋ยวไปขับรถเล่นกันนะฮะรถที่เราจะขับเล่นในวันนี้ก็จะแบบว่าน่ารักนะครับมุมมิ้งหน่อย ยกล้อนี่ยกล้อด้วยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ย อะไรกันครับนี่เอ้ยตีไปขับรถเล่นกับฉันเปล่าเออฉันว่างอยู่พอดีเลยว่าแต่รถอะไรไปเฮ้ยฉันได้ Honda Monkey มาเฮ้ยเปียมาจากไหนวะแล้วเราไป2คนแล้วมันจะอืดมั้ยเนี่ยเฮ้ยไม่อืดหรอกไปขับรถเล่นกันแป๊บชวนเจ้าตีไปขับรถเล่นกันดีกว่านะครับผมนี่ไปมอเตอร์ไซค์เราก็อย่างซิ่งแล้วมันซ้อน2ได้ป่ะวะผมไม่แน่ใจนะว่าหมดมันซ้อน2ได้มั้ยนะเดี๋ยวลองดูนะครับมาตีขึ้นมาเลยขึ้นมาเออนั่นแหละไปฮะเดี๋ยวเราไปแล้วยกล้อเล่นกันไหมนี่เออยกล้อได้ครับนี่ยกล้อโคตรไกลยกล้อโคตรไกลอะไรกับเนี่ยโอ้โหอย่างซิ่งอะทุกคนนี่ซ้อนสองนะตอน2ก็ไม่ธรรมดานะครับผมวิ่งได้40-50เนี่ยถือว่าแรงอยู่นะครับโดยเฉพาะการยกล้อด้วยเนี่ยโอ้โหยกล้อไปด้วยยิ่งแรงครับผมเหมือนยิ่งยกล้อยิ่งแรงไงก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ไปยกไกลๆยาวๆนะครับนี่โอ้โหเป็นไง อุ้ยรถสวนมาพอดีไม่ทันมองโอ้โหพี่หลบไปรถแรงกำลังมาไปครับโอ้โหโคตรแรงอะโอ้ยวิ่งเป็นร้อยแล้วอะไม่ธรรมดานะดูดิวิ่งเป็นร้อยอะ50cc เนี่ย 50cc วิ่งเป็นร้อยนี่คือเครื่องไม่ธรรมดาเนี่ยครับผมนี่เรายกล้อได้แบบโคตรไกลเนี่ยครับคือคันนี้มันเหมือนจะยกล้อได้ง่ายๆเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้ายกเกินก็จะไม่ดีนะครับยกเกินมันก็จะหงายคล้องไปเลยนะครับเฮ้ยโคตรเฟี้ยวอะโคตรเฟี้ยวทุกคนโคตรเฟี้ยวโอ้ยโอ้ยไอ้ตีบอกกูใส่หมวกกันน็อกดีกว่าไอ้ตีบอกกูไม่รอดแน่เลยนะไอ้จัสตินฉันว่าฉันไปเอาอีกคันหนึ่งมาดีกว่ามั้งเฮ้ยนายก็มีมังกี้เหมือนกันเหรอเปล่าฉันมีรถที่พ่อฉันทำให้สมัยก่อนอ่ะฉันว่าเอามาขับคนละคันน่าจะดีกว่านะเอาเหรอเดี๋ยวฉันพาไปเอาไอ้ฉันพาดูยกล้อไปเอานะนี่ไปนี่โอ้โหโคตรซิ่งอ่ะทุกคนอย่างซิ่งโดยเฉพาะเวลาเรากดยกล้อนะครับรถมันจะแรงมากนะครับเกม GTA เนี่ยถ้าเรากดยกล้อเนี่ยรถมันจะแรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับนี่เราก็ยกล้อก็จะยางกันเลยครับทุกคนไปตีถ่วงท้ายตีถ่วงท้ายไว้เป็นไงฟิวฟ้าจัดๆนะครับผมนี่โหยกกันยาวๆนะฮะโอ้ยชนป้ายกระเด็นเลยทุกคนมาถึงเรากระเด็นเลยทุกคนเนี่ยถ้าขับเฉยๆมันไม่แรงนะครับแต่พอกดยกล้อเท่านั้นแหละทุกคนไม่รู้แรงมาจากไหนนะตัววิ่งไป80-90แล้วโคตรแรงอ่ะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะทุกคนฟิวฟ้าจัดนะฮะเนี่ยถ้าวิ่งแบบธรรมดานะมันจะได้แค่ประมาณ60-70นะครับเหมือนมันเร่งไม่ขึ้นนะทุกคนนะแต่พอกดยกล้อปุ๊บมันแรงขึ้นมากเลยนะทุกคนโอ้โคตรเฟี้ยวทุกคนนะนี่
ไอ้เย้ฮู้ไปไปไปเดี๋ยวพาเจ้าตีไปเอารถก่อนไหนว่าตีรถนายอยู่ไหนวะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วแวะเติมน้ำมันด้วยเลยโอเคตีบอกกูใส่หมวกแล้วกูว่ากูไม่น่าจะรอดนายจำได้เปล่าตอนที่นายซื้อ X-Max มาพ่อฉันก็ซื้อรถใหม่ให้เหมือนกันแต่ว่าเป็นจักรยานติดเครื่องอ่ะเอ้ยจำได้มันยังอยู่อีกเหรอตีเอ้ยฉันเก็บรักษาอย่างดีจะไปเอามาให้ดูถอดหมวกก่อนมาเดี๋ยวเอามาให้ดูเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวใครหน้าตาคุ้นเฮ้ยช่างงานมายืนดูดบุหรี่อะไรอยู่นี่เนี่ยฉันจะพาเธอลอยไปในอวกาศที่มีแต่เธอเฮ้ยช่างงานมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยงงเลยเหมือนกันนะครับผมนี่คันนี้นี่คือโกเมสครับจักรยานติดเครื่องเนี่ยที่ตอนนั้นจัสตินเอา X-Max มาทำให้เราอยากได้รถนะครับแต่ว่าพ่อของตีไม่มีตังค์ซื้อให้นะครับก็เลยเอาจักรยานไปแปลงเป็นมอไซค์มานะครับนี่คันนี้ก็ยกล้อได้เหมือนกันนะ คันนี้ก็ฝีมือช่างงานนะจะบอกให้นี่เดี๋ยวจะพายกล้อให้ดูนะครับนี่แล้วคันนี้ยกล้อแบบช้าๆได้ด้วยนะทุกคนดูเห็นไหมนี่โคตรเฟี้ยวพอๆกับคันนั้นเลยนะครับนี่ดูยกแบบช้าๆได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะไปฮะนี่คือคันนี้จะเป็นคันที่ยกได้แบบว่าแบบสมูทสุดๆอ่ะทุกคนดูฮะแล้วไม่หงายหลังด้วยนะเป็นไงเอ้ยตีเอ้ยจัดตินดูฉันทำมาให้ดูนี่หลังหักไปเดี๋ยวเราไปออกทริปกันดีกว่านะครับผมนะออกทริปวันนี้นะครับเราจะพาเจ้าตีกับเจ้าตึงไปขับรถเล่นกันนะฮะแต่ว่าผมว่าอยากทำเครื่อง 50cc ให้มันแรงกว่านี้สักหน่อยไม่งั้นวิ่งไม่ทันเขาเลยครับเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นเจ้าตีนะแล้วก็ให้เจ้าตินนั้นขับตามนะครับผมมาเจ้าตินมาตามมาจะรู้ว่ารถนายแรงจริงเปล่าขับซิ่งมานี่โหตรงนี้น่าโดดมากเลยขอโดดไปทีนึงวู้ฮู้โอ้ยโอ้ยเจ็บหลังลงเต็มๆเลยฮะโอ้โหไม่ไหวเดี๋ยวไปทางอื่นดีกว่าไปจัดจินไหมไปจัดจินจัด เดี๋ยวรถแรงเกินย้อนหวานๆกันสักนิดนึงเนี่ยผมนะคลิปนั้นนี่เป็นล้านวิวนะคลิปจัดจินกับเจ้าตีขี่รถซิ่งนะครับเอ็กแบกกับโกเมสนะไปจัดจินมาจัดจินมาว้าวมันมาป่าววะเดี๋ยวจัดจินไปไหนแล้วล่ะกำลังขี่มานี่อย่างซิ่งโอ้โหนะฮะ 10cc ที่ซิ่งพอสมควรนะครับไปคิวลิ่งกันดีกว่าเรานะนี่ขาดจัดมินนะจัดมินจะไปทำงานนะเลยไม่ได้ไปชวนมาเที่ยวเล่นเลยนะครับถ้ามีจัดมินมาด้วยนี่ก็จะสนุกสนานเลยนะครับผมนะไปซิ่งหน่อยเมนนี่ถือตอนเป็นเด็กเลยเนาะทุกคนนะพากันไปเที่ยวเล่นนะครับไม่ค่อยตั้งใจเรียนกันเท่าไหร่ลงมาหาก็พอกันนะไอ้ตรงนี้น่าถ่ายรูปว่ะทุกคนนะไอ้จัดตินมาถ่ายรูปกันดีกว่ามาเร็วมาถ่ายรูปเล่นกันสักนิดนึงนี่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้คือรถอะไรเดี๋ยวฟิลฟ้ามี UFO อยู่ด้วยนะครับผมโคตรเจ๋งมันขับได้ป่ะเนี่ยโอ้ยมันไม่มีล้อถ้ามันมีล้อนะฟิลฟ้าไปแล้วเนี่ยนะครับผมเอ้ยรถ UFO อ่ะทุกคนโคตรเฟี้ยวไปจัดจินไปไหนวะเนี่ยจัดจินมานี่ยี่หูโอ้ยรถเร่งแรงเกินไปจัดจินไปทางนู้นดีกว่าไปจัดจินไหมเดี๋ยวจัดจินมันติดอะไรไม่รู้ครับทุกคนจัดจินมันติดอะไรไม่รู้เดี๋ยวโอเคมาไปซิ่งรถกันหน่อยเดี๋ยวมาผิดทางมาอย่างนี้ขับรถเล่นกันหน่อยนะครับผมย้อนวันๆกันสักนิดนึงนะครับคลิปนั้นนี่ล้านวิวนะทุกคนโอ้คนดูเยอะมากนะครับไม่รู้ไปดูอะไรกันเหมือนกันนะช่วงนั้นก็ขับรถเล่นกันอย่างเดียว คิดอะไรไม่ออกไงเหมือนวันนี้ก็คิดอะไรไม่ออกขับรถเล่นกันอย่างเดียวนะครับผม
ไปจะไปซิ่งรถกันดีกว่านะครับผมจริงๆแล้วมันมีทางแบบว่าทางวิบากเยอะเลยนะแถวเนี้ยนะฮะเดี๋ยวพาไปวิ่งเล่นนะครับนี่มาขับรถเล่นกันนะครับผมกินลมชมวิวโอ้โหแล้วจะติดกินฝุ่นนะตอนนี้รถและรถไอ้ตีแบบไม่มีบางโคลนเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าลงโคลนไปนี่คือแบบหลังลายอะแน่นอนนะทุกคนดูฟ้าจะจัดนะครับไปไปเอ้ยรถจัตตีมันก็ซิ่งอยู่เหมือนกันนะจะบอกรถของเราจะแรงกว่านะครับเพราะว่ารถเรานี่ประมาณครึ่ง150นะครับวิ่งแรงกว่าแน่นอนนะแรงแบบแรงโคตรเลยทุกคนโคตรเบี้ยวโคตรเบี้ยวไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยแหวน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 อย่างซิ่งอย่างซิ่งวู้ฮู้ไป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 จะทำอะไรดูนี่ยกล้อยกล้อนายทำได้เปล่าดูโอ้หลังหักกันเลยทีเดียวมาจะเราเล่นเป็นจัสตินบ้างดีกว่านะครับผมมาตามมาเลยติเดี๋ยวฉันจะพาซิ่งนี่ยกได้เหมือนกันนะทำไปเล่นไปนี่ยกได้เหมือนกันโอ้ยรถเกือบเหยียบขาขอโทษครับพี่ขอโทษครับรถมันแรงไปหน่อยครับขอโทษครับรถมันแรงไปหน่อยทุกคนแรงไปหน่อยนี่ยกล้อเล่นนี่กูอย่างแรงไอ้ตีตามาไม่ตีตามาอยู่โอ้แรงพอสมควรนะครับฮอนด้าบังกี้เรานะวิ่งเป็นร้อยอยู่เหมือนกันนะครับผมเฮ้ยถ้าไปแดกนี้สู้กับไอ้ตีใครจะชนะวะเนี่ยมันต้องลองแล้วทุกคนนะต้องลองดูสิว่ารถเจ้าตีดีมันจะสู้เราไหวหรือเปล่านะครับผมไปเหม็นโอ๊ยไม่รอดโอ้โหตีเกือบมาซ้ำตีได้ขับเบาๆหน่อยระวังเกิดอุบัติเหตุไปซิ่งกันหน่อยครับเหม็นเฮ้ยตีจะเย็นตีมึงจะเบียดกูทำไมเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าจะเบียดกูทำไมโอเคอ่ะก่อนที่จะถึงคิวเราแข่งกับโกเมสนะครับเดี๋ยวเรามาซิ่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราเอาแผ่นนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวเรามาซิ่งกับคันนี้ก่อนเนี่ยครับผมดูซิว่าเราจะสู้เขาไหวป่ะไม่ได้ไหวว่ะจริงๆมาเจ๊พร้อมแล้วผมพร้อมมาตั้งแต่เกิดนะเจ๊มา3 2 1ไปนี่เฮ้ยยังไงตามทันอยู่โหได้ไงครับยังไงครับยกล้อตามไปโอ้ยแซงเฉยเลย150ไปแล้วโอ้โหยังไงครับอย่าบอกนะว่าชนะงงเลยโหวิ่ง180อุ้ยแรงเกินอ่ะอุ้ยอะไรจะแรงขนาดนั้นงงเลยฮะวิ่ง180เลยครับทุกคนไม่ธรรมดาโคตรแรงอ่ะ50 ทีจริงปะเนี่ยโคตรสมโคตรแรงไม่ได้แรงธรรมดานะครับมาต่อไปเจอโกเมสครับผมดูสิว่าเราจะสู้ไหวไหมนะครับแต่ว่าคนขับไม่ใช่เจ้าตีนะมันหมอดมันเป็นเจ้าตีไม่ได้ครับผมลองแล้วนะฮะมาดูสิว่ารถเจ้าตีกับรถเจ้าจัสตินนี่ใครจะแรงกว่ากันนะครับผมเน้นยกล้อเป็นหลักนะครับถ้าเกิดเราไม่ยกล้อนี่เราก็จะสู้ไม่ไหวนะครับมาพร้อมแล้วเจ๊3 2 1ไปโอ้โหแป๊บโอ้โหรถมันแรงว่ะเดี๋ยวเราต้องยกล้อตามโอเคตามไปโอ้โหตามไม่ทันนะทุกคนถึงมันจะแรงขนาดไหนเราก็แรงสู้เขาไม่ได้นะครับโอ้โหแม่โอ้โห16วิกับ17วินะครับผมไอ้รถไอ้ตีมันแรงว่ะแรงจัดสู้ไม่ไหวจริงๆนะไอ้ตีมันเครื่องมันใหญ่กว่าไงทุกคนเราเป็นเครื่องเล็กกว่านะครับรถไอ้ตีมันเป็นเครื่องแรงกว่า150 150อัพอ่ะทุกคนทำลูกมาอีกนะครับมันก็เลยแรงขึ้นนะครับผมของเรามัน50 cc เองนะครับแต่ก็วิ่ง200เลยนะแรงเบอร์มากเบอร์ว่ะโอ้ยตีขอโทษตี I'm sorry baby อ้าวแล้วรถนายไปไหนแล้วตีแล้วฉันจะไปรู้ไหมเนี่ยฉันยืนถ่ายรูปอยู่ริมตาลิ่ง
แปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้ทุกคลิปเลยป่ะเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นเจ้าบอยกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเจ้าบอยวันนี้จะพาเลือกถ่ายก่อนได้ไหมเดี๋ยววันนี้นะครับเจ้าบอยจะมาทำงานนะครับผมนะหารายได้เสริมอีกนิดนึงนะครับก็คือยืมรถพี่อ้วนมาใช้งานอีกแล้ว นั่นก็คือโตโยต้าแชมป์นะครับผมนะคันนี้ก็เราเอามาทำมาหากินนะครับโดยการใส่ข้อเข้าไปนะครับแล้วก็เอามาวิ่งผลไม้นะครับผมผลไม้นี่เราก็ใส่แบบว่าเต็มรถเลยนะครับนะเป็นส้มกับแตงโมนะฮะค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับดูว่านี่หนักอยู่หนักอยู่ไฟแลบกันเลยทีเดียวนะครับผมดูดิโอ้จริงๆมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะแต่เพราะว่าผมทำเวอร์ไว้ก่อนนะมันดูเวอร์แล้วมันดูเท่ดีนะครับผมโดยเฉพาะท้ายล่างมาเออมาดูหนักแบบเวอร์ดีนะครับผมคันนี้นี่ก็จูนเครื่องมาแล้วนะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะแรงๆหน่อยนะอารมณ์ประมาณว่าเหยียบพุ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแบ็คไฟนี่ก็มาเต็มเลยนะโอ้โหไปซิ่งหน่อยผลไม้ซิ่งนะวันนี้กับเจ้าบอยร้อยอาชีพนะครับร้อยอาชีพจริงๆนะใครอยากให้ทำอาชีพอะไรก็ลองเม้นบอกกันหน่อยนะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะให้ทำอาชีพอะไร เป็นวินเป็นอะไรก็ว่างไปนะแล้วแต่ว่าใครที่จะคิดออกมานะครับว่าจะไปเป็นอาชีพอะไรนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้นะครับผมนี่เลี้ยวขวาดูออกตัวดูออกตัวนี่แบบล้อฟรีอะทุกคนนะอย่างนั้นใส่เทสมาเลยนะทุกคนนะโอ้โหแปะหนีตรงนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆแซงไปเราจะแซงแบบแบบสวิตสวัสดไม่ได้นะครับนะผมว่าเราขนผักมาด้วยนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคไฟเลี้ยวมันไม่ค่อยเห็นนะถ้าวิ่งกลางคืนเนี่ยมันจะเห็นนะครับตอนเช้ามันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมมันแสงสว่างมันสว่างเกินไปนะครับนี่โอ้โหหน้ายกสูงมากนะครับหลังนี่คือแบบโอ้โหซุ้มล้อนี่จะโดนล้ออยู่แล้วนะแรงเกินไประยะทางก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายครับผมแค่วิ่งจากตรงนี้นะครับเข้าเมืองนะฮะเข้าเมืองไปที่ร้านไม่ใช่ร้านสิไปที่ห้างสรรพสินค้าเมก้านะครับผมนะไปส่งผลไม้กันนะครับเนื่องจากว่าทางห้างเนี่ยได้สั่งผลไม้เอาไว้นะครับเราก็ไปรับที่ล้งมาเลยนะครับผมนะแล้วก็วิ่งไปส่งนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งไปนะครับตรงนี้เลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้แต่คนถามว่าผมใช้หมอดอะไรผมก็ลืมว่าผมลงหมอดอะไรไปบ้างนะครับ คือจำไม่ได้จริงๆนะครับผมน่าจะเป็นหมอดสปีดมิเตอร์นี่แหละมั้งมันเหมือนมันแถมไฟเลี้ยวมาให้นะเพราะว่าหมอดไฟเลี้ยวอื่นก็ไม่ได้ลงอ่ะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหมอดสปีดมิเตอร์นี่แหละนะครับกดลูกศรซ้ายขวามันจะสามารถเปิดไฟเลี้ยวได้นะครับผมสำหรับใครที่ถามมาเนี่ยฟิวฟ้าวโหแล้วแบ็คไฟออกอีกจังเลยว่ะโอ้แบ็คไฟนี่บูบะกันเลยทีเดียวนะครับดูดิโอ้โหนี่ขนผักมาด้วยวิ่ง170อะไรจะแรงขนาดนั้นเนี่ยผมแรงเวอร์วังมากแล้วแบบไฟนี่บูบ้าเลยนะยอดจริงนะครับ Toyota Champ เนี่ยก็มีทั้งเกมแมนนวลแล้วก็เกียร์ออโต้เนาะเกมแมนนวลเนี่ยรู้สึกว่าจะมากับเครื่อง 2000cc หรือไงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มีเครื่องเบนซิน 2007 มั้งแล้วก็เครื่องดีเซลนะครับมึงรู้สึกว่าจะมี3เครื่องนะไปเครื่องเบนซิน2000กับ2007มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีดีเซลด้วยนะดีเซลก็จะแรงสุดนะครับนะแต่ว่าเกียร์ออโต้นะครับผมเพราะว่ารถบรรทุกแบบนี้เกียร์ออโต้ก็น่าจะขับสบายดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาขึ้นเขาเวลาอะไรเงี้ยเกียร์มันจะฉลาดพอหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต้องรอถามคนที่มีประสบการณ์ในการวิ่งของดูนะครับว่าเกียร์มันฉลาดหรือเปล่านะถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเราก็วิ่งกันไปครับ140นะครับโหแรงมากนี่วิ่งผักมาด้วยนี่ถ้าวิ่งรถเปล่านี่ไม่สองสามร้อยเลยเหรอตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางนะทุกคนกำลังเข้าเมืองนะครับไปที่เมืองลอสซันโตสนะครับผมให้เดี๋ยวตรงนี้มันมีรูปปั้นหมาด้วยเหรอเพิ่งสังเกตเล่นมาตั้งนานนะเพิ่งสังเกตนะโอเคเข้าเมืองก็จะเจอไฟแดงนะครับเราก็จะขับรถแบบชีวิตจริงนะครับผมนั่นคือขับแบบเลี้ยวไลท์เราจะไม่ผ่านไฟแดงนะครับเพราะเราจะวิ่งแบบสมจริงที่สุดนะครับเท่าที่จะวิ่งได้นะครับตรงนี้ก็รอสัญญาณไฟนะครับผม
เอ๊ะวันนี้ในเมืองค่อนข้างเงียบนะครับปกติในเมืองนี่จะวุ่นวายกว่านี้นะวุ่นแบบค่อนข้างวุ่นมากๆเลยนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราต้องตรงไปนะครับรอสัญญาณไฟนิดนึงให้เห็นไหมเลี้ยวขวาผ่านตลอดเมื่อกี้รถเมย์มันก็ไม่ได้รอสัญญาณไฟนะครับผมเพราะว่ากฎของที่นี่คือเลี้ยวขวาผ่านตลอดเนี่ยดูคันนี้ดูคันนี้ดูคันนี้ก็ไปแล้วนะครับเห็นไหมการที่ผมบอกว่าเลี้ยวขวาผ่านตลอดไม่ใช่กฎของผมนะแต่ว่าเป็นกฎของเกมนะครับผมถ้าเป็นบ้านเราก็ซ้ายผ่านตลอดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบ้านเขาก็คือขวาผ่านตลอดนะเพราะว่าเขาวิ่งขวาไงเขาไม่ได้วิ่งซ้ายเหมือนบ้านเรานะครับไอ้ตรงนี้ผมต้องรอตรงไหนเนี่ยต้องรอตรงนี้แหละมั้งถูกแล้วโอเคแล้วปล่อยให้คนเขาเดินข้ามถนนไปก่อนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าทราฟฟิกเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบสมจริง 100% นะคนยังวิ่งคนยังเดินไม่เสร็จเลยมันเขียวเลยเห็นไหมไปอย่าไปโอ้ยไฟเหลืองพอดีเลยนะครับชีวิตจริงก็อย่าไปผ่านไฟเหลืองนะอันตรายนะครับโดยเฉพาะว่ามันจะมีหลายพวกหลายเขาเรียกว่าไงหลายคนหลายความคิดเนาะบางคนก็แบบว่าไฟเหลืองแล้วก็รีบเหยียบนะอีกคนฝั่งนึงก็ไฟเขียวก็รีบเหยียบอะไรแบบเนี้ยรีบกับรีบมาเจอกันชนกันพอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอันตรายเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับผมอันตรายนะอันตรายเฮ้ยตรงนี้นี่มันไอ้นี่นี่ว่าผับนี่ว่าแวะผับสักหน่อยได้ไหม ไม่เอาเดี๋ยววิ่งเสร็จค่อยว่ากันนะครับผมวิ่งเสร็จค่อยว่ากันตอนนี้ขอไปส่งของก่อนตรงนี้นี่เดี๋ยวเราต้องเอ้ยไม่ใช่ดิอยู่ผิดเลนต้องอยู่เลนนี้ว่าเราจะตรงไปเราจะตรงไปนะครับผมไปเลี้ยวตรงนู้นทำไมวะเนี่ยผมงงตัวเองอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าห้างจะอยู่ข้างหน้าเรานี่ปะเนี่ยคล้ายๆกับว่าอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆนี่แหละนะครับผมอีก400เมตรครับผมเราจะไปทางไหนดีไปทางนี้แหละไปตาม GPS นี่แหละนะครับมีใครแบบว่าเคยทำอาชีพแบบว่าขนผักอะไรอย่างงี้บ้างไหมผมอยากรู้ว่ารถหนักๆเขาขับกันยากเปล่าผมว่าน่าจะขับกันยากอยู่นะทุกคนโอ้ขอโทษครับพี่โอเคถึงแล้วเลี้ยวขวาผ่านตลอดเอ้แต่ว่าตรงนี้มีสัญญาณไฟว่ะเลนขวาตรงนี้มีสัญญาณไฟว่ะทุกคนเราต้องรอสัญญาณไฟก่อนนะนี่เห็นไหมไฟแดงอยู่นะครับผมตรงนี้ไฟแดงอยู่ยังไปไม่ได้นะครับจริงๆผมต้องจอดประมาณตรงนี้เนี่ยต้องให้เผื่อระยะคนเดินด้วยนะครับผมใกล้ถึงแล้วแต่ไฟแดงอยู่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผ่านไฟแดงไปกันเลยหรออะไรกันเนี่ยมีการผ่าไฟแดงต่อหน้าต่อตานะครับผมอะไรกันครับนี่วิวฟ้าจัดๆนะครับ AI ไม่ธรรมดานะเกมนี้บอกเลยนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งมาที่หลังห้างนะครับเพื่อเราจะได้ทำการเอาของลงนะครับผมเดี๋ยวจะเอาของลงนะค่อยๆไปขยับไปครับเดี๋ยวเราเอาของลงตรงนี้เลยนะครับผมแล้วผมวิ่งอันนี้เปล่ามาทำไมเนี่ย มีส้มนะครับผมส้ม2ลังนะฮะแตงโมอีก2ลังนะครับผมไม่ใช่2ลังดิหลายลังเลยนะครับผมนะมาถึงล้อมาถึงกลายเป็นท้ายลากหมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราปรับรถให้เป็นเหมือนเดิมก่อนดีกว่าสำหรับ Toyota แชมป์คันนี้นะครับก็ติดต่อนี่เลยครับผมอิมการาดช็อปนะครับก็คันนี้ขายนะครับไม่ได้แจกฟรีนะครับผมก็เอามาเล่นกันได้นะทุกคนเราไปอุดหนุนกันได้นะครับโอ้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาตู้ออกตัว ออกตัวยกล้อกันเลยทีเดียวเลยอะไรจะแรงขนาดนั้นนะครับผมและนี่ก็คืออาชีพของเจ้าบอยนะครับอยากให้เจ้าบอยทำอาชีพอะไรก็เมนบอกกันได้นะครับผมคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมอยากให้เจ้าบอยทำอาชีพอะไรนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยแล้วกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย